สวัสดีครับพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่7พฤษภาคมนะครับดัชนีพยายามที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านแต่ก็ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ในขณะที่โมดิสโตอ่อนตัวลงแล้วจึงทำให้คาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะพักตัวลงต่อได้ในวันนี้โดยมีแนวรับอยู่ที่1,665และ1,655จุดส่วนแนวต้านที่1,683และ1,690จุดหุ้นตัวแรกเป็น GCAP นะครับราคาดีดตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 75ในขณะที่ Modisto วกตัวส่งสัญญาณซื้อทำให้คาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านด้านบนได้อีกครั้งตัวถัดมาเป็น Title นะครับราคาอ่อนตัวลงมาทดสอบกรอบแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ Modisto ส่งสัญญาณซื้อทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเดินหน้าขึ้นต่อตามกรอบแนวโน้มได้ตัวสุดท้ายเป็น PTL นะครับราคาพื้นตัวหลังลงพักทดสอบบริเวณแนวรับพร้อมกับ Modisto ส่งสัญญาณซื้อในภาวะ Oversold จึงทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่7พฤษภาคมนะครับสวัสดีครับ